Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีคุณแม่คนนี้เลี้ยงลูก5คนตัวเองเลี้ยงดูลูก5คนด้วยตัวคนเดียวนะครับพอคุณแม่ต้องถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาลูกทั้ง5คนครับยังไม่ได้ทานข้าวครับสิ่งที่ตำรวจ2นายในภาพนี้ทำนะครับทำอาหารให้กับลูกๆทั้ง5คนหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยครับก็เลยมาล้างจานให้ด้วยครับในสภาพสังคมปัจจุบันครับก็เป็นสังคมที่ทุกคนต่างก็ต้องเร่งรีบนะครับสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้มากขึ้นก็คืออะไรที่มันเป็นไวรัลในปัจจุบันนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เป็นเรื่องของการหยิบยื่นน้ำใจไมตรีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเกินหน้าที่นะครับมันอาจจะสร้างความรู้สึกที่ดีเป็นเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ของเขาก็เป็นไปได้สวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชญ์ยงภักดีนะครับกับรายการทยานตอน1ภาพเล่าเรื่องนะครับเคยไหมครับที่ต้องทำงานเกินหน้าที่ไปมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงแน่นอนว่าหลายๆอาชีพในไทยหน้าที่การงานก็เราก็มักจะมี job description ที่กำหนดชัดเจนนะว่าหน้าที่ของเราคืออะไรบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องทำเกินหน้าที่ไปจริงๆนะครับ1ภาพเล่าเรื่องวันนี้ครับเกิดที่เมืองไอโทเฟนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นภาพของผู้ชาย2คนนะครับอยู่ในยูนิฟอร์มที่น่าจะเป็นตำรวจนะครับกำลังล้างจานอยู่ภาพนี้ก็ไม่น่าจะดูมีความพิเศษอะไรนะครับก็อาจจะเป็นผู้ชายที่กินข้าวเสร็จแล้วก็มาล้างจานซึ่งมันก็ถูกครับแต่ว่าที่มาของเรื่องนี้ครับเกิดจากการที่บ้านนี้ครับเป็นบ้านที่มีคุณแม่คนนึงครับต้องเลี้ยงดูลูก5คนแต่คุณแม่เนี่ยมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการช็อกแล้วก็ต้องโทรเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่จะมาช่วยเหลือนะครับแน่นอนว่าตำรวจก็มาพร้อมกับหน่วยเรียกว่า caretaker หรือหน่วยที่ดูแลพาคุณแม่คนนี้ไปโรงพยาบาลแต่ที่บ้านหลังนี้ครับคุณแม่คนนี้เลี้ยงลูก5คนตัวเองเลี้ยงดูลูก5คนด้วยตัวคนเดียวนะครับพอคุณแม่ต้องถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาลูกทั้ง5คนครับยังไม่ได้ทานข้าวครับแน่นอนว่าเด็กน้อยทั้ง5คนที่ไม่ได้ทานข้าวก็คงจะต้องงอแงแล้วก็คงจะคิดถึงคุณแม่มากๆแน่นอนนะครับสิ่งที่ตำรวจ2นายในภาพนี้ทำนะครับอย่างที่1ครับทำอาหารให้กับลูกๆทั้ง5คนลูกๆของคุณแม่ทั้ง5คนนี้ทานนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยครับก็เลยมาล้างจานให้ด้วยครับแล้วก็เป็นที่มาของภาพนี้ครับที่กลายเป็นภาพที่ถูกไวรัลไปทั่วโลกมาเป็นที่มาของสิ่งที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นมันมีหลายครั้งครับที่เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำงานเกินหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นมุมคิดกับทุกๆคนนะครับก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเกินหน้าที่นะครับมันอาจจะสร้างความรู้สึกที่ดีหรือทำให้เขามองคุณเป็นเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ของเขาก็เป็นไปได้แล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นแหละครับที่คุณทำก็จะช่วยทำให้ตัวคุณเองมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของคนที่คุณไปช่วยเขาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าที่ของคุณอย่างเดียวกับที่ตำรวจ2นายในภาพนี้ทำครับซึ่งผมก็คิดว่าตอนที่เขาไปทำอาหารแล้วก็ล้างจานก็คงไม่ได้คาดหวังว่ารูปภาพรูปนี้และสิ่งที่เขาทำมันจะกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกแบบนี้ในสภาพสังคมปัจจุบันครับก็เป็นสังคมที่ทุกคนต่างก็ต้องเร่งรีบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้มากขึ้นก็คืออะไรที่มันเป็นไวรัลในปัจจุบันนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เป็นเรื่องของการหยิบยื่นน้ำใจไมตรีที่มีให้แก่กันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องการและทุกคนอยากได้ในประเทศไทยเราก็มีมากมายครับเรื่องของการจูงมือพาคนแก่ข้ามถนนนะครับเรื่องของการเอาอาหารไปให้กับคนที่ไร้บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆจริงอย่างเช่นแท็กซี่ช่วยทำคลอดให้กับผู้โดยสารที่นั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับทุกอย่างเรื่องพวกนี้คือเป็นการทำเกิน job description ทั้งนั้นเลยนะครับการหยิบยื่นน้ำใจไมตรีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันครับซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนทั่วๆไปคิดจะทำในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกๆวันเป็นเรื่องปกติที่การหยิบยื่นน้ำใจไมตรีเป็นเรื่องที่เราคนไทยหรือแม้กระทั่งผู้คนในโลกนี้ครับคิดที่จะทำมันในได้ในทุกๆวันผมคิดว่ามันจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็วันนึงที่เรามีโอกาสหยิบยื่นเป็นผู้ใ
แน่นอนว่าวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับน้ำใจไมตรีนั้นกลับมาเช่นเดียวกันและสิ่งดีๆเหล่านี้ครับที่เราต่างที่จะมอบให้กันแน่นอนว่ามันจะเติมเต็มความรู้สึกที่ดีต่อกันในทุกๆวันนะครับภาพของตำรวจ2นายที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์นี้คงจะให้มุมน่ารักน่ารักกับทุกๆท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากนี้มาพบกับรายการทยานตอน1ภาพเล่าเรื่องใหม่จะเป็นภาพอะไรไว้พบกันครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน